สวัสดีครับผมวุฒิไมล์เลิฟเป็นจันนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องให้กำลังใจแรงงานไทยในไต้หวันนะครับด้วยแรงงานไทยในต่างแดนนะครับครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนื่องจากมีคนทักมาปรึกษาผมเยอะมากครับผมเกี่ยวกับการมาทำงานในไต้หวันนะครับผมบางคนก็มาทำงานเดือน2เดือนอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ยากมากครับผมเรื่องการย้ายงานในไต้หวันนะครับถ้าย้ายแผนกยังเรื่องมากเลยครับผมล่ามเขาจะติดต่อบริษัทให้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับผมต้องติดต่อล่ามหมดนะผมว่าเราทำงานแผนกนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมเราขอย้ายแผนกด้วยยังไงครับผมต้องลองคุยกับล่ามดูครับผมปรึกษาล่ามครับผมล่ามบางทีก็เดินเรื่องให้เราไวบางทีล่ามก็ผัดวันประกันพุ่งนะครับผมพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมเอาตัวรอดไปวันนะครับผมเดี๋ยวพี่ติดต่อให้นะอย่างงู้นอย่างเงี้ยครับผมแต่บางคนก็ดีครับผมพอเราทำงานไม่ได้เขาก็โทรคุยกับบริษัทเลยครับผมว่าคนใหม่คนนี้ทำงานไม่ได้เรามาทำงานในไต้หวันเราจะมีรหัสชื่ออยู่นะครับเขาก็จะดูในรหัสชื่อนะครับว่าพนักงานคนนี้ทำงานแผนกนี้ไม่ได้นะเขาขอย้ายแผนกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าล่ามดีเขาก็จะหางานให้เราใหม่ครับผมหางานแผนกมาย้ายแผนกให้เราใหม่ครับผมส่วนล่ามบางคนก็ถ้าเกิดรู้ว่าเราทำงานไม่ไหวก็ให้เราทนทำไปก่อนบางครั้งถ้าเราอยากย้ายงานย้ายบริษัทอย่างเงี้ยครับส่วนมากเขาจะไม่ย้ายงานให้นะครับไม่ย้ายบริษัทให้นะครับเขาจะให้เราทำเรื่องกลับไทยครับผมเราก็จะเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินกลับนะครับผมหรือไม่ก็บางบริษัทก็จะเสียค่ายกเลิกสัญญาจ้างครับผมนะครับเสียทั้งขึ้นทั้งล่องครับผมไม่คุ้มครับผมครับมายกตัวอย่างตัวผมนะครับผมผมมาใหม่ๆนี่ผมท้อมากครับผมกินเบียร์เลิกงานมากินเบียร์เกือบทุกวันเลยครับวันละ40 บาทนะครับกินอยู่เกือบ3 เดือนนะครับผมถึงกว่าจะปรับตัวได้ครับผมปรับตัวเข้ากับงานปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมท้อได้แต่อย่าถอยครับผมลุยมาแล้วครับผมทำเรื่องมาแล้วครับผมเสียเป็น 7-80,000 เราจะท้อไม่ได้ครับผมอดเอาครับผมเดี๋ยวก็ว่าเอาเป็นว่าหนักเบาเอาสู้ครับผมเรามาทำงานต่างแดนครับผมนั่นแหละครับบรรยากาศก่อนพายุจะเข้านะผมพายุลูกที่11นะครับผมเข้าเกาะไต้หวันนะครับผมดูครับดูบรรยากาศท้องฟ้าครับผมโอ้โหโอ้ผมดูครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18:00 น.นะครับผมขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับผมดูครับดูท้องฟ้าครับผมสวยงามมากโอ้ใครที่ท้อแท้ก็โทรหาลูกบ่อยๆโทรหาแฟนบ่อยๆนะครับผมอย่าลืมเป้าหมายที่วางไว้ว่าเรามาทำงานทำไมบางคนก็ตั้งเป้าหมายว่ามาทำงานเพื่อจะกลับไปแต่งงานอย่างเงี้ยครับผมมาเก็บตังค์เพื่อจะกลับไปแต่งงานบางคนก็อยากได้รถอยากได้บ้านนะครับผมคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราก่อนมาทำงานก่อนที่จะมาเจองานในไต้หวันนะครับผมเราตั้งเป้าหมายไว้ครับบางคนเนี่ยครับผมยกตัวอย่างผมนะครับผมอยากมีเงินเก็บเป็นก้อนอ่ะ2 คนกับแฟนครับผมเขียนไว้อยากมีเงินเก็บสัก500,000นะครับผมก็เลยมาทำงานไต้หวันตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วผม2 ปีแล้วก็พอมีบ้างครับผมนี่แหละครับสู้ๆครับผมผ่านจุดท้อแท้ในชีวิตให้ได้ครับผม3 เดือนแรกแล้วคุณก็จะพบความสุขในการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมในไต้หวันครับผมนะครับคลิปนี้ผมฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้ครับผมสู้และอดทนอย่าให้ใครมาดูถูกเราได้ก่อนมาเราตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้ครับผมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและครอบครัวนะครับผมย้ำนะครับผมเพื่ออนาคตของเราและครอบครัวครับผมตอนเราก่อนมาทำงานไต้หวันบางคนมาตั้งเป้าหมายว่าส่งกลับบ้านเดือนละ30,000-40,000พอมาเจองาน OT ไม่มีครับผมเอาละครับเริ่มท้อแท้เริ่มเคว้งคว้างเริ่มไม่สู้งานแล้วผมอยาก
ย้ายงานอย่างเงี้ยผมนั่นแหละครับถ้าย้ายงานเราก็ต้องกลับไปไทยก่อนเราก็ต้องเสียตังค์บินกลับมาอีกรอบเท่ากับรอบแรกเรามา 80,000 รอบ2เราก็ต้องทำเรื่องมาอีก 80,000 เป็นเท่าไหร่ครับผม 160,000 แล้วนะครับผม 160,000 แล้วนะครับผมลงทุนมาทำงานไต้หวันนะครับ2รอบรอบแรกกับ 80,000 รอบ2ก็อีก 80,000 ครับผม 160,000 แล้วครับผมนี่ครับครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมเตือนสติครับผมอย่าท้ออย่าแท้ครับผมถ้าท้อแท้โทรมาคุยกับผมได้ครับผมทักมาหาผมได้ครับผมกำลังใจมีให้กันเสมอครับผมผมก็ต้องการกำลังใจคุณก็ต้องการกำลังใจเราร่วมด้วยช่วยกันครับผมผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับผมสู้ๆครับผมใครที่จะมาไต้หวันก็ไล่ดูคลิปผมตั้งแต่ EP 1ถึง EP ปัจจุบันเลยครับผมคุณจะได้รู้ครับผมว่ารสชาติการทำงานในไต้หวันเป็นยังไงทุกสุขอยู่ที่ตัวแล้วครับผมเป็นคนเลือกเองสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆนะครับผมแรงงานไทยในไต้หวัน